遥控生命就在相摇，书生一起趁年少。เลือกเห็นเลยเอาเปรียบเสร็จหรือยังเฮ้ยไม่เอาเลือกเสร็จแล้วโอ้โหถ้าเลือกได้แล้วจะจับติ้วเพื่ออะไรตายเหรอเฮ้ยกูตายไม่จริงด้วยได้ขนาดเลือกแล้วนะเนี่ยเงียบเงียบเลือกยังไงวะน่าทุกคนกลับไปยืนที่เดิมเจ้าจับได้จริงๆด้วยเลือกตั้งนานเลือกได้ผู้ตายไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าข้าเลือกได้นะข้าขอเลือกเป็นปาบุญจิ้นคอยตัดสินคดีอย่างเดียวคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนก่อนที่บ้านไร่หลังหนึ่งกลางหุบเขาลึกผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นบนหลังของเขามีมีดปักอยู่แต่ประตูห้องและหน้าต่างถูกลงกลอนจากด้านในลองคิดซิว่าฆาตกรหนีไปได้ยังไงข้าขอเดาว่าฆาตกรหายตัวได้ซือเย่ข้าพบว่าผู้ตายยังมีลมหายใจอยู่ควรรีบนำไปส่งให้ถึงมือหมอมากกว่าผู้ตายคว้าชุดเจ้าหน้าที่ชนสูตรอย่าเล่นสนในห้องเรียนพูดมีสิทธิ์คนไหนอยากแสดงความคิดเห็นบ้างไหมความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวข้ามีข้อสรุปแล้วผู้ตายฆ่าตัวตายเองเย็นๆทำไมถึงมองว่าเป็นการฆ่าตัวตายจดไว้นะจดไว้ประตูและหน้าต่างถูกลงกลอนจากภายในบ้านฆาตกรไม่สามารถหลบหนีได้ดังนั้นจึงไม่มีฆาตกรแต่แรกผู้ตายลงมือปิดชีพตัวเองงั้นที่มีมีดปักหลังจะอธิบายยังไงอ่ะนี่มันง่ายนักใช้น้ำแข็งยึดด้ามมีดไว้หันปลายแหลมของมีดขึ้นหันหลังไปทางคมมีดทิ้งตัวเองลงไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคิดได้เหรอเย็นเย็นฉลาดจริงๆเดือนที่แล้วยังไม่เข้าดูใบไม้ร่วงจะเอาน้ำแข็งมาจากไหนเจ้าคิดว่าจะมีอุโมงค์เก็บน้ำแข็งเหมือนจวนของเจ้าอย่างนั้นเดือนก่อนเหรอหรือว่ามีตู้เย็นมีช่องฟิตอย่างนั้นเจ้าลองตอบสิว่าฆาตกรหนีไปได้ยังไงให้ข้าตอบเหรอข้าคิดว่าคงจะเป็นเจ้าลองน้องมาหาข้าสิเจ้าตกใจหมดเลยสังฉีน่าซีดเชียวจะแกล้งข้าอีกแล้วนะแล้วไงผู้ตายช่วยเล่นบทบาทให้สมจริงด้วยอย่าทำตัวเป็นผีดิบหมอบลงไปใช่ใบหน้าผู้ตายเละดูน่ากลัวมากใครมีผ้าคลุมบ้างเอาผ้ามาคลุมหน้าผู้ตายหน่อยเดี๋ยวข้ารู้แล้วฆาตกรมีวิชาทะลุกำแพงเฮ้ยเย็นๆเจ้าอ่านนิทานให้มันน้อยลงหน่อยมันชักจะเลอะเทอะเปื้อนเพื่อนใหญ่แล้วอาจเพราะว่าผู้ตายไม่ได้ถูกทำร้ายในบ้านแต่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังได้รับบาดเจ็บท้ายที่สุดก็ตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวความจริงเป็นเช่นนี้ง่ายเช่นนี้เลยเหรอง่ายอย่างนี้เหรอโอ้โหอุตส่าห์วินิจฉัยกันตั้งนานง่ายแค่เนี้ยที่ให้ผู้เจ้ามาสอบสวนคดีนี้หวังว่าเมื่อถึงตอนพิจารณาคดีจะไม่ถูกภาพที่เห็นหลอกตาเอาหากต่อไปพวกเจ้าได้เป็นขุนนางพิจารณาคดีในราชสำนักอย่าได้ดื้อรั้นเอาแต่ความคิดตัวเองต้องละเอียดรอบคอบจำไว้ชีวิตคนเป็นเรื่องใหญ่ยังพอมีเวลาเหลือมาสอบสวนคดีต่อดีกว่าฮะเออซือเย่ถ้าอย่างนั้นจับสลักใหม่ได้หรือไม่แน่นอนอยู่แล้วโอ้ดีฮะไปเถอะไปดิห้องหวงฮะโอ้ยคงไม่จับได้ตายอีกแล้วนะอู้ผู้ตายอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอผู้สาวมูที่ไหนได้มั่วผู้เจ้าคงเห็นแล้วว่าที่นี่มีผู้ตายเพศหญิงคนหนึ่งไม่ทราบอายุตอนนี้มาศึกษาและพิจารณากันดูสักหน่อยเห็นได้ชัดว่าหากว่ามีคนตายจุดแรกที่ต้องสังเกตก็คือสิ่งที่ทำให้นางตายอันนี้ไม่ต้องดูเลยสาเหตุมาจากตายแล้วอย่าลุกจุดต่อไปก็คือเวลาการตายที่ชัดเจนโดยปกติแล้วจะตัดสินยังไงบนร่างของผู้ตายนั้นมักจะปรากฏจุดบนตัวศพที่แรกคือตรงมือข้อมือคอลองมองไปที่ลูกตาดำของนางด้วย